สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ Business Today นะคะมิติข่าว 90.5 ทาง FM 90.5 แห่งนี้วันนี้เราก็มาในช่วงเวลาที่ฝนตกค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะสำหรับบริเวณย่านสุขุมวิทคลองตันที่เป็นออฟฟิศของกองบรรณาธิการBusiness Today ของเราเจอกันวันนี้ก็16กันยายนแล้วนะคะเผอแป๊บเดียวก็มาถึงครึ่งเดือนวันนี้ดิฉันจะเดาว่าหลายๆคนคงจะหันเหความสนใจไปที่การประกาศรางวัลผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะใครจะอยู่ติดตามรายการ Business Today ของเราบ้างก็ส่งเสียงกันเข้ามาหน่อยนะคะแชทก็มาค่ะทาง Facebook ของเราหรือว่าส่งข้อความมาทาง LINE หรือว่าช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะคะสุนันทวดีอุทาโยค่ะมาประจำการตรงนี้เหมือนเดิมแล้ววันนี้ก็จะหยิบเอาหนังสือพิมพ์ Business Today ฉบับที่2มาอวดคุณผู้ฟังนะคะซึ่งหน้าปกของเขาก็เป็นเรื่องของสงครามชิงเวลาคนไทยค่ะน่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกๆท่านน่ะมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือคือแบบใช้หนักมากใช้กันเยอะใช้กันแบบยอดนิยมใช่ไหมคะปกของเราบนหน้าหนึ่งก็เลยทำข้อมูล Big Data เราย่อยสรุปเข้ามาว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอะไรที่แย่งเวลาความสนใจของเราไปมากที่สุดโอ้โหมีหลายสิ่งอย่างเลยนะคะที่เป็นฟีเจอร์บนโทรศัพท์มือถือที่ทำให้เรานั้นหันเหความสนใจสมมุติว่ามันเป็นเวลางานแล้วหันเหความสนใจไปยังโซเชียลอะไรต่างๆมันก็เสียงานใช่ไหมคะมีการรวบรวมค่ะข้อมูลของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะหน่วยเนี่ยเป็นร้อยละเนี่ยนะคะอันดับที่1เขาชอบ YouTube ค่ะอันดับที่2เล่น LINE ค่ะอันดับที่3เล่น Facebook ค่ะอันดับที่3 Messenger อันดับที่4ก็คือ Instagram อันดับที่5คือพันทิปอันดับที่6คือ Twitter และอันดับที่7คือ WhatsApp นะคะYouTube เนี่ยมีคนเข้าไปใช้งานมากถึง 98.8 หายใจรถต้นคอกับ LINE นะคะมีประมาณ 98.6 ข้อมูลอยู่ที่หน้า1ของเราแล้วบนหน้า1เนี่ยเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรน้องใหม่ไฟแรงนะคะแซงเกือบจะแซงพี่ๆนะคะอย่าง TikTok เนี่ยค่ะคือจริงๆมันก็มีมาระยะหนึ่งแล้วแต่สำรวจล่าสุดเนี่ยนะคะยักษ์ใหญ่โซเชียลมีเดียจากจีน TikTok เนี่ยกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่ม 15-35 ปีค่ะบริการ TikTok เนี่ยก็วิดีโอสั้นๆนะคะไม่เกิน60วินาทีมันก็มีหลายขนาดเนาะชอบ15วิก็ถ่ายไปแต่วัยรุ่นชอบวัยรุ่นรักเหลือเกินนะคะมีตัวเลขของทาง TikTok ว่ายังไม่ได้เก็บตัวเลขเมืองไทยอย่างเป็นทางการนะคะแต่จากตัวเลขการใช้งานที่เป็นจำนวนการดูหรือว่าเขาเรียกว่าจำนวนวิวของวิดีโอที่รับความนิยมเนี่ยมันสูงถึง 1,500 ล้านวิวต่อเดือนอันนี้เขานับหมดดูซ้ำก็นับนะคะดูเข้าใหม่ก็นับแล้วมันเป็นวิดีโอแนวตั้งก็เลยรู้สึกว่ามันแนวอ่ะคนที่เข้าไปใช้บริการเขาบอกว่า vertical วิดีโอแบบนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วในตลาดก็มีอยู่หลายเจ้าแต่ TikTok เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็น music based content นะคะมันก็เลยทำให้คอนเทนต์อ่ะได้รับความนิยมได้ง่ายแล้วก็กลายเป็นการสร้างไวรัลได้สะดวกนั่นเองนะคะสำรวจข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานพัฒนาธุรกิจธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะปีที่แล้ว2561พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยนานขึ้นค่ะเฉลี่ยอยู่ที่10ชั่วโมง5นาทีต่อวันก็เป็นเพราะว่าทุกๆอย่างมันก็จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลนะคะทำธุรกรรมทางการเงินก็ต้องใช้โทรศัพท์ทุกๆอย่างทุกๆสิ่งอยู่บนโทรศัพท์หมดเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่เราจะมีจำนวนชั่วโมงที่อยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเปิดเข้าไปหน้าในนะคุณผู้ฟังจะบอกว่าอินโฟกราฟิกที่เราย่อยข้อมูลให้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้บริหารสูงสุดของช่อง3ที่ตอนนี้ก็ต้องทำหลายๆกลวิธีนะคะที่จะทั้งแก้ปัญหาเก่าแล้วก็สร้างรายได้ให้ขึ้นมาใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรไปอ่านกันต่อใน Special Interview นะคะเรื่องของธุรกิจยานยนต์นะคะ
ณเดชค่ะคุณพัฒนเดชอาสาสรรพกิจก็เขียนเรื่องกุญแจที่จะไม่ใช่แค่กุญแจอีกต่อไปใครอยากจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงข่ายการคมนาคมด้วยระบบรางของกรุงเทพที่จะเชื่อมต่อไปยังปริมณฑลที่เขาเรียกกันง่ายๆคือรถไฟสารพัดสีเนี่ยนะคะให้เปิดไปที่หน้า Big Data ของเราที่หน้า6กับหน้า7เป็นหน้าคู่ใหญ่ๆเลยดิฉันไม่อวดให้คุณผู้ฟังได้เห็นหรอกเพราะว่าเราอยากจะให้คุณไปดูให้ชัดเจนเลยค่ะว่าโครงข่ายเนี่ยมันไปถึงไหนยังไงเพื่อความเข้าใจง่ายนะคะทุกสีเลยค่ะรวบรวมไว้ตั้งแต่แดงเขียวเข้มสาย AirPods Link สายม่วงสายเหลืองสายน้ำเงินสายชมพูแล้วจะเสร็จเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะรายละเอียดแบบอินโฟกราฟิกที่เข้าใจง่ายนะคะเอามาแบ่งกันอ่ะอีกสักเรื่องนึงที่จะเล่าสู่กันฟังก็อยู่ในคอลัมน์ที่เรียกว่า logistic biz นะคะ logistic biz นะคะซึ่งวันนี้เรามีข้อเขียนเกี่ยวกับความท้าทายของการจัดการโลจิสติกในไทยเรื่องของการขนส่งในไทยนั่นเองนะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์นะคะที่ไปคุยกับคุณจัญญาธนาอธิพรรองประธานกรรมการบริษัท LF Logistic ในประเทศไทยนะคะก็อธิบายให้ได้ทราบว่าโอเคตอนนี้โลกมันมาละเรื่องของการขนส่งการพาสินค้าไปไหนยังไงแล้วก็แข่งขันกันหลายต่อหลายเจ้าแต่ท้ายที่สุดแล้วอะเทรนด์ของโลจิสติกก็คือเรื่องของคุณภาพนั่นเองใครทำให้ต้นทุนของการจัดการโลจิสติกได้ถูกที่สุดขณะที่ให้คุณภาพกับการให้บริการได้ดีที่สุดคนนั้นแหละค่ะน่าที่จะอยู่ในตลาดได้นานต้นทุนโลจิสติกมีอะไรบ้างเราคร่าวๆก็ข้างให้ทราบนะคะก็มีเรื่องของพื้นที่ในคลังหรือว่าสเปซเรื่องของการจัดการคนนะคะจำนวนคนในคลังสินค้าในแต่ละกิจกรรมหรือว่าสตาฟนั่นเองค่ะเพื่อที่จะทำให้เขาเนี่ยใช้พื้นที่ทั้งหมดให้เกิดรายได้ได้มากที่สุดนะคะเรื่องของการจัดส่งหรือว่าทรานสปอร์ตนั่นเองทำยังไงจะใช้รถบริหารเอาของเอาสินค้าไปได้ด้วยความผิดพลาดในการจัดส่งได้น้อยที่สุดและไม่มีอุบัติเหตุและท้ายที่สุดก็คือเรื่องสต็อกหรือว่าสินค้าคงคลังรายละเอียดไปติดตามได้นะคะเป็นหน้าที่มีทั้ง3คอลัมน์นะคะที่จะทำให้คุณนั้นอยู่กับโลกของโลจิสติกค่ะพูดถึงโลจิสติกดิฉันพามาที่นี่ดีกว่าความเปลี่ยนแปลงของบริษัทไปรษณีย์ไทยองค์กรอายุ100กว่าปีเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งนะคะตั้งแต่จดหมายตั้งแต่การขนส่งอะไรต่างๆเขาก็ปรับตัวเข้ามาเรื่อยละค่ะตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของระบบการขนส่งโลกแต่ว่าตอนนี้ก็เผชิญกับโจทย์ตัวใหญ่นะคะความท้าทายใหม่ที่โอ้โหมีเอกชนรายขนาดไซส์ธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบของการขนส่งการนำพาของไปไหนมาไหนมากขึ้นล่าสุดเนี่ยการค้าขายออนไลน์เนี่ยแหละค่ะที่มันจะมาปฏิวัติเรื่องของการขนส่งให้ได้แบบชัดเจนข้อมูลนี้นะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าค้าปลีกค้าส่งออนไลน์ข้ามประเทศโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มธุรกิจ SME ที่ตอนนี้มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันเยอะมากเนี่ยนะคะก็เลยทำให้เรื่องของ CBT หรือว่า Cross Border Trade การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศอันเนี้ยมันโตเอาไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอย่าง eBay หรือว่า Amazon เนี่ยตอนนี้เขาก็กระโดดลงมาเล่นเรื่องระบบโลจิสติกได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเก็บข้อมูลจากทั้งโลกการค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศเนี่ยหรือว่า CBT มีส่วนแบ่งจากตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกถึง 20% ภายในปี2022แน่ๆนะคะและตลาดใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ในเอเชียแปซิฟิกของเรานี่แหละนะคะก็ตัวเลขเอาแค่ตลาดอีคอมเมิร์ซของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลค่ารวมอยู่ที่ 23.2 พันล้านเหรียญแล้วก็คาดว่าจะเติบโตเป็น 102,000 ล้านเหรียญได้ในปี2025ตัวเลขมันมหาศาลมากนะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในธุรกิจนี้ก็จับตลาดให้ถูกจับสินค้าให้ดีเลือกเจ้าที่จะส่งโลจิสติกให้เหมาะนะคะมันก็น่าที่จะทำให้เกิดกำไรมากๆแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศถึงมันจะโตจริงแต่หัวใจหลักมันอยู่ที่เรื่องของการนำพาสินค้าไปถึงมือผู้
ผู้รับมากกว่านั่นก็คือระบบโลจิสติกค่ะซึ่งอยากจะได้ส่งสินค้าเร็วๆผู้รับเขาก็อยากจะได้สินค้าเร็วๆคนสั่งซื้อคนออเดอร์เขาก็อยากได้สินค้าเร็วๆทำยังไงถ้าคุณได้ไปโดนเจ้าโลจิสติกที่มีช่วงเวลาส่งนานๆ2วัน3วันสัปดาห์หนึ่งถ้าเทียบกับเจ้าที่เขาส่งได้เร็วกว่าล่ะคุณจะเลือกใครแน่นอนเขาก็ต้องเลือกเจ้าที่ส่งได้เร็วที่สุดนะคะไปรษณีย์ไทยเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้พัฒนาบริการอันนึงขึ้นมาชื่อว่า EMS World เอาไว้ตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีรูปแบบส่งได้ทั้ง Document แล้วก็ Merchandise ค่ะ Document ก็พวกเอกสารทางธุรกิจสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆ Merchandise ก็พวกตัวอย่างสินค้าของที่ระลึกของขวัญเขาจะไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรกล่องนะคะเขาจะไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมันแล้วเขาจะไม่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปรษณีย์ไทยเขาบอกมาอย่างนั้นแล้วบอกด้วยว่าสามารถ track หรือว่าติดตามสิ่งของได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ส่งผ่านทางแอปพลิเคชัน track and trace ของเว็บไซต์ thailandpost.co.th นะคะแล้วครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายกว่า95ประเทศก็ทดลองดูแล้วกันใช้บริการของไทยๆเรานะคะเพื่อที่จะอย่างน้อยๆก็สนับสนุนให้ธุรกิจเขายังไปต่อได้นะคะก็ยังมีอีกหลายโครงการอ๋อพูดถึงไปรษณีย์ไทยเห็นวันก่อนเขาก็คุยกันว่าพวกรถที่ใช้ส่งพัสดุส่งจดหมายส่งของส่งสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้เปลี่ยนปรับมาใช้เป็น EV นะคะจริงๆแล้วไปรษณีย์ไทยเคยใช้รถไฟฟ้าอิเล็กTrical Vehicle เนี่ยมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นที่เชียงใหม่นะฮะถ้าจำไม่ผิดก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยใช้ไปส่งพื้นที่บนภูเขาเอา EV ไปใช้ส่งของบนภูเขามันก็ไม่ตอบโจทย์แล้วมันเจออุปสรรคหลายอย่างตอนนั้นอาจจะเทคโนโลยี EV มันอาจจะยังไม่ 100% พอแต่ตอนนี้จะปัดฝุ่นมาแล้วค่ะจะปัดฝุ่นโครงการนี้กลับมานะคะก็คิดว่าจะใช้ที่สาขาคลองหลวงเพราะเขามีพื้นที่กว้างขวางถึง327ตารางกิโลเมตรเอาไว้ใช้ภายในก่อนนะคะก็จะได้ควบคุมการเติมน้ำมันได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าพลังงานไปได้อีกนะคะนั่นก็คือเรื่องราวกว้างๆที่เก็บมาจากคอลัมน์ต่างๆของหนังสือพิมพ์ Business Today ของเราฉบับที่2แล้วนะคุณผู้ฟังอย่าลืมไปซื้อเป็นไปมาอ่านนะคะหรือว่าสมัครสมาชิกของเราก็ได้นะคะอ้าวมาอีกเรื่องนึงวันนี้ตั้งใจจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจฟู้ดทรัคค่ะฟู้ดทรัคก็เรียกทับศัพท์มาเนาะแต่ถ้ามาจำกัดความมาเป็นแบบไทยเราบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจประกอบอาหารขายอยู่บนรถที่มีระบบมิดชิดนะคะไม่ก็เป็นอะไรที่มันมาจากเมืองนอกแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเกิดครั้งแรกน่าจะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็พอเข้ามาในเมืองไทยตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเห็นว่าธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยมีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 6,750 ล้านบาทนะคะปัจจุบันไทยเราเนี่ยมีรถฟู้ดทรัคอยู่ประมาณ 1,500 คันทั่วประเทศอยู่ในกรุงเทพประมาณ 70% ค่ะอยู่ในต่างจังหวัดกระจายกันไปตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยที่ประมาณ 30% คาดการจากทางด้านของทางด้านอุตสาหกรรมสกสอเนี่ยนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยว่า5ปีข้างหน้าเมืองไทยเราเนี่ยจะมีรถฟู้ดทรัคที่ขายอาหารอยู่บนรถประกอบอาหารพร้อมเลยมีการดูแลระบบต่างๆมิดชิดแบบนี้เนี่ยถึง 2,500 คันเลยทีเดียวนะคะโอ้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะว่าอาจจะเป็นความชอบของคนรุ่นใหม่ด้วยก็ได้นะคะที่อยากจะเป็นนายตัวเองหันไปประกอบอาชีพตัวเองแล้วเหมือนแบบว่าถ้าจะเป็นระดับสตรีทฟู้ดเนี่ยมันจะอยู่ที่เดิมที่เดียวไปไหนก็ไม่ได้ก็เลยมีการปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็พัฒนายวดยานพาหนะขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการที่จะสะดวกขึ้นขับไปจอดตรงนั้นก็ได้ขับไปขายตรงนี้ก็สะดวกลูกค้าก็สามารถตามไปซื้อได้ตามจุดจอดของเขาที่ถูกกำหนดเอาไว้นะคะ เรื่องของฟู้ดทรัคเนี่ยว่ากันว่ามีการพัฒนาแบบชัดเจนนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบละค่ะมันเป็นร้านอาหารที่ต้องประกอบอาหารพร้อมปรุงทานอยู่บนรถได้นะคะทานอยู่รอบๆรถได้มีการจัดโต๊ะรอบๆรถได้นะคะก็
เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะอีกสักครู่ดิฉันจะไปคุยกับทางด้านของประธานกลุ่ม Food Truck Club Thailand ซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้เรามีเพื่อน Food Truck เยอะแยะมากมายเลยเราก็อยากที่จะยกระดับนะคะเราก็อยากที่จะพัฒนาก็ถือว่า Food Truck เนี่ยเป็น product นึงค่ะเขาก็อยากจะทำให้มันดูมีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะใช้เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆให้กิจการนั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกิจการฟู้ดทรัคเนี่ยตอนนี้อย่าเรียกว่าแค่กิจการเลยค่ะพอมีหน่วยงานอย่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาดูมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสุขาภิบาลความสะอาดเรื่องของการพัฒนาคนเข้ามาดูมันก็จะกลายเป็นอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคสมาร์ทฟู้ดทรัคอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวเราจะกลับไปคุยเรื่องนั้นกันนะคะตอนนี้ดิฉันพาคุณผู้ฟังไปที่ประธานฟู้ดทรัคคลับไทยแลนด์ค่ะคุณชนินวัฒนพฤกษาค่ะคุณชนินสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหตอนนี้นะไปไหนมาไหนดิฉันเห็นรถฟู้ดทรัครถขายอาหารเคลื่อนที่เนี่ยหลายต่อหลายเจ้าเลยนะคะที่ผ่านบ่อยๆเนี่ยดิฉันจะผ่านตรงซัมเมอร์ฮิลตรงพระโขนงตรงนั้นก็เป็นชุมชนฟู้ดทรัคอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคะตอนนี้มีเพื่อนๆในชมรมกี่คันแล้วคะคุณชนินตอนนี้เรามีทั่วประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ย700กว่าแบรนด์ประมาณ 8-900 คันครับอ๋อเขาจะมีแบรนด์เฉพาะแต่ว่าแต่ละแบรนด์มันไม่ได้มีคันเดียวนี่เนาะมันก็ต้องไปขายตรงนั้นตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้คุณชนินค่ะฉายภาพธุรกิจฟู้ดทรัคตั้งแต่แรกๆเลยจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาไปขนาดไหนคะเชิญค่ะยินดีครับธุรกิจฟู้ดทรัคในประเทศไทยจริงๆก็มีมานานนะครับเริ่มจากรถขายอาหารธรรมดานะครับที่นำมารถกระบะนะครับใส่อาหารเวลาเราไปชายทะเลเราจะเห็นมีรถนะครับนึ่งอาหารทะเลซีฟู้ดนะครับแล้วก็เปิดท้ายแล้วก็วิ่งขายไปก็มีการพัฒนาการมาเรื่อยๆโดยในระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการต่อเป็นตู้ทึบนะครับด้านหลังเพื่อให้มีความปลอดภัยแล้วก็ถูกสุขอนามัยมากขึ้นจึงกลายมาเป็นมาตรฐานฟู้ดทรัคในปัจจุบันนะครับซึ่งทางฟู้ดทรัคกลับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็มีเงื่อนไข4ข้อนะครับในการกำหนดว่ามาตรฐานฟู้ดทรัคนะครับควรจะเป็นอย่างไรนะก็คือ1คือต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายถึงว่าจะต้องเป็นรถกระบะก็ต้องมีทะเบียนรถนะครับเวลาเราไปจดต่อเติมไปดัดแปลงรถก็ต้องไปจดแจ้งนะครับที่กรมการขนส่งทางบกอันนี้จะเป็นข้อที่1นะครับข้อที่2จะต้องมีการต่อเป็นตู้ทึบนะครับอันนี้ก็สำคัญเพราะในเรื่องของสุขอนามัยแล้วก็เรื่องความปลอดภัยนะครับข้อที่3นะครับคือจะต้องขายของอยู่บนรถเท่านั้นนั่นหมายถึงว่ารถที่บรรทุกของไปบนรถไปถึงปุ๊บยกเตาปุ๊บของลงบนตั้งขายบนพื้นอันนั้นไม่ใช่ฟู้ดทรัคครับครับจะเป็นรถขายของค่ะนะฮะคือการเป็นรถขนของไปไม่ใช่เป็นรถฟู้ดทรัคเป็นรถฟู้ดทรัคที่ถูกต้องประกอบหรือปรุงอาหารบนรถนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าพื้นที่น้อยสามารถจะปรุงอาหารบนรถแต่ยืนอยู่ข้างล่างก็ไม่ว่ากันในกรณีที่เป็นรถขนาดเล็กนะครับเป็นรถอย่างเช่นรถตู้มาดัดแปลงนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4จะต้องมีชื่อร้านเฉพาะเป็นของตนเองนะยกตัวอย่างเช่นการขายข้าวขาหมูก็ต้องระบุเป็นเลยเป็นข้าวขาหมูคุณอีทเป็นต้นนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าสามารถที่จะตามได้ว่าเขาไปทานข้าวขาหมูคือต้องมีแบรนด์นะไม่ใช่ข้าวขาหมูทั่วไปค่ะคือถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์4ข้อนี้อันนั้นถึงจะเรียกว่าฟู้ดทรัคซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด700กว่าแบรนด์นะคะที่อยู่ในชมรมทีนี้คุณชนินอะไรที่ทำให้ฟู้ดทรัคได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆคะไม่ว่าจะเป็นมีผู้ประกอบการเยอะขึ้นหรือผู้บริโภคที่รอทานฟู้ดทรัคก็มากขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์นะครับมันเป็นช่วงที่ตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมีการที่อยากจะไปทานอาหารนอกบ้านกันเพิ่มขึ้นก็คือคนทำอาหารที่บ้านเนี่ยกลับกลายเป็นแพงกว่านะครับการไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยได้กินความหลากหลายนะครับแล้วก็การลงทุนของธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยก็เริ่มต้นที่ต่ำมากใช้เงินเนี่ยเริ่มต้นสำหรับคนที่มีรถกระบะอยู่แล้วไปต่อเติมเนี่ยก็ประมาณ 80,000 บาทก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจฟู้ดทรัคได้ละนะครับสองด้วยความลงทุนต่ำเนี่ยยังมีรถเป็นสมบัติของตัวเองไม่เหมือนกับการไปเปิดร้านอาหารที่ลงทุนเยอะมากนะครับแล้วพอเปลี่ยนใจเนี่ย
เงินก็จมไปอยู่กับร้านไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นสินทรัพย์ของเราได้นะฮะสองฟู้ดทรัคเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อย่างที่เราทราบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปขายของวันนี้แล้วเนี่ยเราไม่ถูกใจหรือขายไม่ดีเราสามารถเปลี่ยนที่ใหม่ได้เสมอเป็นการทำการตลาดเชิงรุกค่ะนะครับก็คือวิ่งเข้าหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างที่เราต้องการซึ่งเรื่องของทำเลโลเคชันเนี่ยมันสำคัญมากๆกับการขายอาหารจริงๆนะคะคือถ้าอยู่ไม่ถูกที่ไม่ถูกแหล่งผู้ซื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นฟู้ดทรัคอ่ะเขาก็จะมีเขาก็จะมีเหมือนแบบความฉับไวในการแก้ไขสถานการณ์นะคะเอ้าวันนี้จอดตรงนี้ไม่เวิร์กพรุ่งนี้ลองขยับอีกสักหน่อยค่ะเอ๊ในแง่แล้วที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนที่ขยันเนี่ยตอนเช้าก็อาจจะไปขายตลาดเช้าตอนเที่ยงไปขายออฟฟิศตอนเย็นไปขายตลาดนัดแสดงว่า1วันสามารถขายได้ถึง3โลเคชั่นนะครับซึ่งก็เป็นจุดแข็งที่คุณแทนร้านอาหารเนี่ยไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ค่ะท่านยังไม่นับที่เราสามารถรับเหมานะครับไปงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ได้ด้วยนะฮะเป็น catering service มีความหลากหลายของการให้บริการได้มากกว่าที่จะเปิดร้านอาหารที่อยู่กับที่ว่าอย่างนั้นนะคะใช่ครับคุณชนินดิฉันคิดเอาเองว่าฟู้ดทรัคเนี่ยมันถูกพัฒนามาจากร้านสตรีทฟู้ดร้านอาหารริมถนนแต่ว่าถูกยกระดับให้ขึ้นมาเป็นร้านอาหารที่เคลื่อนที่ได้อันนี้เข้าใจถูกไหมฮะครับถูกต้องครับเราเรียกกันว่าภัตตาคารติดล้ออ๋อค่ะค่ะเข้าใจละเข้าใจละถ้าอย่างนั้นคุณชนินเขาตอนนี้ผู้ประกอบการมี700แบรนด์รถมีประมาณ800คันมองแนวโน้มในปีหน้าสิคะว่ามันจะเป็นโอกาสไหมเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะอาจจะหาสตางค์ได้ไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนคนก็อาจจะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เยอะขึ้นมันจะทำให้ธุรกิจฟู้ดทรัคนั้นมันเป็นยังไงต่อไปโอ้ต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่ามันเป็นโอกาสทองทางธุรกิจจริงๆธุรกิจอาหารเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับสังเกตการเติบโตจากแบรนด์ใหญ่ๆได้ว่ามันมียอดขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าอาหารเป็นธุรกิจเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะครับที่คนเราที่จะต้องทานวันละ3มื้อเพราะฉะนั้นมันจะเป็นธุรกิจที่ไม่เคยถูกดิสรัปต์และไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นการเติบโตของฟู้ดทรัคเนี่ยจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เป็นการเติบโตที่ช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะว่ามันทำให้คนตัวเล็กๆนะครับผู้ประกอบการคนตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็สามารถทำจริงจังขยายกิจการเป็นแฟรนไชส์แล้วก็ขยายไปต่างประเทศได้นะครับอันนี้จึงทำให้ธุรกิจฟู้ดทรัคเนี่ยมีจุดแข็งหลายข้อมากนะครับถึงการรับงานเป็นเนี่ยครับอย่างการไปออกงานอีเวนต์ก็ดีการรับเหมานอกสถานที่ก็ดีนะซึ่งก็ทุกวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าบริษัทห้างร้านใหญ่ทำสตาร์ปาร์ตี้จัดงานเลี้ยงการแต่งงานงานบวชงานต่างๆก็สามารถใช้ฟู้ดทรัคได้ครับก็ค่ะคุณชนินสุดท้ายค่ะตอนนี้ได้ใช้พวกนวัตกรรมหรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาเพื่อนๆที่อยู่ในคลับฟู้ดทรัคเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะนี่เพราะนี่มันยุค 4.0 แล้วนะครับตอนนี้เรามีโครงการเยอะเลยครับเรากำลังมีการติดตั้งระบบ GPSนะครับเพื่อระบุตำแหน่งของสมาชิกเราว่าไปจอดขายที่ไหนเนี่ยลูกค้าสามารถจะดูได้จากแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเรากำลังทดลองติดตั้งอยู่ในรถสมาชิก3คันเพื่อทดสอบระบบและอันนี้ต่อไปก็จะทำให้ลูกค้าที่ผ่านร้านนี้แล้วติดใจสามารถกดเข้าไปดูในแอปแล้วรู้เลยว่ารถคันนี้วันนี้จอดที่ไหนนะครับสมาชิกเราทั่วประเทศก็จะถูกระบุอยู่บนแผนที่ทั้งหมดนะครับอยู่ใกล้ลูกค้าลูกค้ายืนอยู่จุดเนี้ยแถวนี้มีฟู้ดทรัคอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะก็สามารถดูได้จากแอปพลิเคชันนะครับอันนี้คือเรื่องระบุตำแหน่งอันที่2เราจะมีเรื่องดิจิตอลไซเนจเราจะมีการเพิ่มมูลค่านะครับมีป้ายโฆษณาเคลื่อนที่นะครับที่จะติดตั้งอยู่บนรถสมาชิกเหมือน out of home media นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะกลายเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่สามารถทำรายได้เสริมให้กับสมาชิกของเราครับโอ้ไม่ใช่แค่ขายของแล้วเพราะมันจะกลายเป็นรถแห่บวกรถไซเนจที่จะมีอะไรภาพต่างๆนะติดไปกับรถนะคะโอ้เข้าท่าเป็นจอคอมพิวเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแม่ดิฉันชอบมากเลยที่คุณจะสามารถระบุตำแหน่ง
ผ่าน GPS ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความที่ฟู้ดทรัคเขาจะไปไหนมาไหนตามที่ไม่ได้ซ้ำจุดจอดนะเนาะบางทีกลับไปหาที่เดิมหาไม่เจอเพราะฉะนั้นอันนี้จะช่วยเขาได้มากเลยนะคะสำหรับลูกค้าเพราะบางทีอ่านรีวิวอยากทานเนี่ยคุณชนินแต่พอไปหาไม่เจอวันนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้หาไม่เจอครับใช่ครับโอเคเยี่ยมเลยค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมี delivery service ด้วยนะครับในกรณีที่สมาชิกเราไปจอดที่ไหนเนี่ยใครอยากจะทานร้านนี้เนี่ยต่อไปเราก็จะมีโคกันกับพวก delivery service ต่างๆในการไปสั่งอาหารจากร้านสมาชิกเราแล้วก็ไปส่งเพิ่มให้ที่บ้านก็เป็นการเพิ่มรายได้ทางหนึ่งของฟู้ดทรัคเช่นกันครับค่ะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐมาช่วยส่งเสริมมากน้อยแค่ไหนอะคุณชนินอันนี้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับกองพัฒนาขีดความสามารถนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการฟู้ดทรัคนะครับอย่างปีนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่เพิ่งจบไปก็คือโครงการสมาร์ทโฟร์ฟู้ดทรัคนะเป็นการพัฒนามาตรฐานเรื่องคนครัวรถแล้วก็ตลาดให้กับคนผู้ประกอบการฟู้ดทรัคทั้งประเทศเลยนะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็ทำให้การเป็นการยกระดับแล้วก็ทำให้สมาชิกผู้ประกอบการเนี่ยเข้าใจถึงการทำธุรกิจที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะได้เติบโตอย่างยั่งยืนครับค่ะคุณชนินคะสุดท้ายค่ะตอนนี้ดิฉันก็เห็นฟู้ดทรัคทั้งแบบอาหารทั้งแบบเครื่องดื่มอะไรที่ขายดีกว่ากันคะระหว่าง2ประเภทนี้จริงๆแล้วต้องบอกว่าฟู้ดทรัคเราเนี่ยมีอยู่3ประเภทนะครับมีอาหารคาวอาหารหวานเครื่องดื่มอาหารคาวเนี่ยจะสัดส่วนมากที่สุด 57% ค่ะนะครับเป็นอันดับ1เลยอาหารคาวเพราะว่าคนเราต้องทานอาหารคาวทุกมื้อค่ะนะครับในขณะที่เครื่องดื่มเนี่ยรองลงมาเป็นอันดับ2 26% ค่ะนะครับแล้วก็ของหวานนี่จะน้อยที่สุด 17% เพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าของหวานเครื่องดื่มเนี่ยมาเป็นอันดับ2เพราะว่า1ทำง่ายค่ะนะครับแล้วก็การบริหารจัดการง่ายกว่าการจัดเก็บง่ายกว่าคนก็เลยนิยมทำมากเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าเนื่องจากครับแต่ว่าจำนวนคนที่ทำฟู้ดทรัคเป็นเครื่องดื่มก็ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงกว่าค่ะแม่ฟังนะครับเพราะฉะนั้นท่านแนะนำเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำถ้าเป็นไปได้ทำอาหารคาวเนี่ยจะเวิร์กที่สุดแล้วครับค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหมีแต่เจ้าเด็ดเจ้าดังเยอะแยะเลยนะคะดิฉันมีข้อมูลอยู่ในมือเยอะมากครับมีข้อมูลอยู่ในมือไม่รู้ว่าจะตรงใจกับคุณผู้ฟังของดิฉันหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะที่คุณชนินแวะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดทรัคให้ฟังยังถือว่าเป็นธุรกิจที่ไปได้ดีในอนาคตนะคะครับผมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชนินสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน่าสนใจมากนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะพิจารณาดูธุรกิจนี้จริงๆแล้วถ้าดูจากประเภทรถอ่ะรถที่จะทำฟู้ดทรัคเนี่ยก็จะมีอยู่ใน3ประเภทใหญ่ๆนะคะก็ถึงเป็นรถกระบะต่อเติมตู้ด้านหลังบางยี่ห้อเนี่ยโอ้โหเป็นรถกระบะที่เขาถอยมาเพื่อทำรถฟู้ดทรัคโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะถ้าเขาให้ค่าโฆษณาดิฉันจะบอกชื่อยี่ห้อให้นะคะ อันที่2ค่ะจะเป็นรูปแบบรถพ่วงอันนี้คือต่อเป็นร้านขึ้นมามีล้อแล้วมีที่ลากอะค่ะแล้วเวลาจะไปไหนมาไหนก็ต้องเอาที่ลากนี้ไปเกี่ยวกับรถอีกคันแล้วก็ขับไปจอดตามที่ต่างๆนะคะประเภทที่3ก็คือเอารถเก่าๆรถตู้หรือว่ารถที่มีขนาดพอสมควรมินิบัสอะไรอย่างเงี้ยมาเจาะช่องประตูหน้าต่างมันมี3แบบแบบนี้นะคะแต่ที่แน่ๆนะคะถ้าคุณจะเป็นฟู้ดทรัคคุณต้องมี4องค์ประกอบนี้คือ1รถคุณก็ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย2คุณต้องมีแบรนด์ค่ะมีร้านมีชื่อร้านเป็นของตัวเองนะคะจะได้บอกว่าคุณเป็นใครมีตัวตนแบบไหนบนฟู้ดทรัคของเรานะคะ3ก็คือคุณต้องปรุงและประกอบอาหารอยู่บนรถเท่านั้นและ4ค่ะฟู้ดทรัคของคุณต้องเป็นตู้ที่ทึบแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเวลาคุณไปจอดตามจุดต่างๆนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของฟู้ดทรัคนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันจะเล่าตัวอย่างฟู้ดทรัคที่เขาทำเป็นกิจการเพื่อสังคมอยู่แบรนด์หนึ่งน่าสนใจมากๆเวลาที่เขาขายอาหารของเขาได้แล้วเนี่ยเอามาหักต้นทุนแล้วเรียบร้อยกำไร 100% เขาจะเอากลับคืนสู่สังคมเขาทำอะไรเขาทำแบบไหนอยู่ในประเทศอะไรคุณผู้ชมลองเดาคุณผู้ฟังลองคิดดูก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะ
กับ Business Today กับเรื่องราวของ Food Truck ค่ะคุยกันต่อนะคะกับ Business Today ห้องรับแขกที่จะมีเรื่องเล่าธุรกิจในรูปแบบต่างๆมาที่ในกรุงเทพของเราก็ฝนตกค่ะที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างก็ลองเล่าสู่กันฟังได้นะคะแล้วก็ที่เราคุยกันมาในช่วงที่แล้วก็จะเป็นเรื่องหลักๆก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจทำอาหารฟู้ดทรัคเนี่ยเริ่มต้นเกิดกำเนิดของมันเนี่ยนะคะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาค่ะตั้งแต่ยุค1800ปี1800โอ้มันมีมาเป็นร้อยๆปีแล้วคงจะตั้งแต่สมัยพวกยิปซีนะคะหรือว่าพวกที่เขาทำอาหารกันอยู่บนรถง่ายๆอาจจะเป็นคนไร้บ้านหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขาเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆไม่มีประวัติชัดเจนแต่เขาคาดการณ์กันว่าฟู้ดทรัคเนี่ยเกิดที่เท็กซัสค่ะแล้วอาหารจำพวกแรกๆที่เขาขับรถตระเวนไปจำหน่ายเนี่ยก็จะเป็นพวกข้าวโพดถั่วเนื้อเครื่องดื่มนะคะตอนนั้นเนี่ยรถขายอาหารยังไม่ได้เรียกว่าฟู้ดทรัคค่ะเขาเรียกกันว่าชักแวกอนแต่มันก็คือต้นแบบตัวแบบของฟู้ดทรัคนั่นเองนะคะก็ได้รับความนิยมมากก็ขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็ถือว่าทั่วโลกเนี่ยมีฟู้ดทรัคทุกเมืองอ่ะนะก็เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็มีร้านฟู้ดทรัคที่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกแบบนิยมล่าร้านอร่อยๆนะบางประเทศเนี่ย
ฟู้ดทรัคก็เป็นหนึ่งในร้านที่จะต้องไปตามล่าหารับประทานมาด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นที่ไหนกันบ้างในระดับโลกแต่ตอนนี้อยากจะพาไปที่มาเลเซียก่อนพอไล่เรื่องราวของเรื่องฟู้ดทรัคมาดูมันมีธุรกิจกึ่งๆที่จะทำเพื่อสังคมเนี่ยนะคะของฟู้ดทรัคเจ้าหนึ่งในมาเลเซียฟู้ดทรัคเจ้านี้เนี่ยชื่อว่ามาซาลาวิลค่ะมาซาลาวิลเนี่ยเขามีปรัชญาการทำงานว่าถ้าคุณให้ปลา1ตัวกับใครคนหนึ่งเขาก็จะกินอิ่มเพียงแค่มื้อนั้นมื้อเดียวค่ะแต่ถ้าคุณไปสอนให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยตกปลาเป็นเขาก็จะมีปลากินไปตลอดชีวิตปรัชญาข้อนี้จึงกลายเป็นหัวใจหลักของมาซาลาวิลองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมสัญชาติมาเลเซียที่ใช้ฟู้ดทรัคอย่างทันสมัยเลยนะคะตอนแรกเนี่ยคุณผู้ก่อตั้งเนี่ยคุณคูฮานปาทีแกเป็นวิศวกรชาวมาเลเซียที่เป็นเชื้อสายอินเดียค่ะก่อตั้งมาซาลาวิลเมื่อเดือนตุลาคมปี2005ร่วมมือกับเพื่อนในวัยสมัยเด็ก3คนเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้านคนอดอยากคนไม่มีอะไรทานเนี่ยให้มีอาหารประทังชีวิตแต่เริ่มจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มาถึงเป็นฟู้ดทรัคได้เลยนะคะมันเริ่มจากครัวของคุณแม่ของมิสเตอร์คูฮานปาทีเนี่ยก่อนก็ทำอาหารเป็นกล่องๆถึงเวลาก็ขับรถเอาไปแจกให้กับคนไร้บ้านเวลาผ่านไปก็ทำไมเราไม่ลองเอาครัวไปไว้บนรถล่ะแล้วก็ถึงตรงไหนที่มีคนไร้บ้านเยอะๆเราก็ทำอาหารมันตรงนั้นซึ่งปรากฏว่าไอเดียอันเนี้ยความที่เขาตั้งเป็นคอนเซปต์องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าระดมทุนได้มากขึ้นได้มากขึ้นโดยไม่ต้องรอรับการบริจาคเลยค่ะแล้วคอนเซปต์ของเขานะทุกคนที่จะมาทานอาหารของเขาเนี่ยต้องช่วยกันติด Hashtag Eat to Donate นะฮะหรือว่า Hashtag แปลเป็นไทยว่ากินเพื่อบริจาคเนี่ยให้เขาทุกครั้งที่คุณมาทานอาหารด้วยรถของมาซาลาวิลเนี่ยจะเป็นรถบรรทุกขนาดสีส้มสดใสสวยงามเลยนะคะใครไป KL คุณต้องเห็นรถมาซาลาวิลเนี่ยจะไปจอดตามย่านพลุกพล่านของกัวลาลัมเปอร์ค่ะขายอาหารอินเดียซึ่งอร่อยนะรสชาติก็ประมาณขอโทษราคาก็ประมาณ5ริงกิตตอนนี้ก็น่าจะสัก40บาทเนี่ยนะคะฟู้ดทรัคของมาซาลาวิลเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาพอเขาหักค่าใช้จ่ายต้นทุนค่ะน้ำมันค่ะพนักงานค่ะอะไรต่างๆแล้วเนี่ยกำไร 100% นะคะเขาจะเอาเข้าองค์กรเพื่อนำไปสร้างสรรค์อาหารฟรีให้กับคนไร้บ้านในมื้อต่อๆไปทีนี้กิจการมันก็พัฒนาขึ้นอ่ะโอเคมันก็มีกำไรมากขึ้นทำไปเรื่อยๆมันก็ได้ช่วยเหลือผู้คนได้ดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเขายังคิดต่อยค่ะเขายังไม่หยุดแค่นั้นเขาบอกว่าคุณครูฮันบอกว่าถ้าเขาจะเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมที่ดีเนี่ยไม่ควรแก้ปัญหาแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่ต้องช่วยแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนเพราะนี่เราก็ยังทำแค่เอาอาหารไปแจกมื้อต่อไปเราก็ยังคงแจกมื้อต่อไปเราก็ยังคงแจกมีคนมาซื้ออาหารเราก็จริงแต่เราก็ยังคงแจกอาหารอยู่แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะที่จะแก้ปัญหาคนอดอยากได้อย่างยั่งยืนคุณครูฮานเนี่ยกับเพื่อนๆก็ไปคุยกับคนไร้บ้านเลยค่ะว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรคุณต้องการแค่อาหารเป็นมื้อประทังชีวิตไหมปรากฏว่าไอเดียที่ได้กลับมาจากคนไร้บ้านคืออะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเขาอยากมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้เขาอยากดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องไปรอขออาหารจากมาซาลาวิลเท่านั้นแหละค่ะมิสเตอร์คูฮานก็แบบว่าผมรู้แล้วว่าผมจะต้องทำอะไรสอนอาชีพให้คุณไงเพราะว่าเขารู้เลยว่าคนเราถ้ามันไม่มีโอกาสไม่มีทางไม่มีจุดเริ่มต้นเขาจะไปต่อในชีวิตไม่ได้มิสเตอร์คูฮันก็เลยรู้แล้วโอ้เขาขาดโอกาสเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปคุยนะฮะไปคุยกับหลายปาร์ตี้อะค่ะก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะดูแลตัวเองได้เข้ามาเรียนรู้ในอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทุกมิติเลยนะฮะการทำอาหารทำยังไงอาจจะเป็นพ่อครัวจะปรุงยังไงจัดเลี้ยงทำยังไงหรือจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทำยังไงแล้วให้ปฏิบัติงานจริงเลยค่ะเชื่อไหมคะมีผู้ด้อยโอกาสที่เป็นคนไร้บ้านหลายๆคนก้าวเข้ามา
ป็นเจ้าของกิจการฟู้ดทรัคภายใต้แบรนด์มาซาร่าวิลได้นะคะซึ่งอ่ะพอเขามีโน้ตฮาวแล้วจะเอาเงินทุนจากไหนล่ะมาซาร่าวิลบอกว่าเราก็ต้องมีข้อตกลงกันเราจะให้เช่าฟู้ดทรัคจากมาซาร่าวิลในราคาถูกแต่คุ้มค่าจะอนุญาตให้คุณเช่าสูงสุด3เดือนรายได้ที่มาคุณจะต้องแบ่งให้กับมาซาร่าวิลแต่เป็นจำนวนไม่มากหรอกเพราะเงินหลักจะต้องกลับไปที่คุณท้ายที่สุดแล้วมีตัวอย่างนึงที่เกิดขึ้นแล้วมิสเตอร์คูฮานบอกภูมิใจมากนั่นก็คือเด็กชายอายุ16ปีคนหนึ่งเป็นเด็กอยู่ในแก๊งอันธพาลเลยนะฮะต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคันไปเป็นคนเกะกะเกเรว่างั้นเถอะแต่พอเห็นโปรเจกต์นี้ของมิสเตอร์คูฮานเขามาสมัครเขากลายเป็นเด็กที่มุ่งมั่นแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งมีโอกาสที่จะได้เป็นพนักงานในคาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ทีเดียวค่ะเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยกลายเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆในแก๊งอันธพาลอยากจะมาเป็นคนดีและมีอาชีพแบบเขาบ้างแบบนี้ค่ะเห็นไหมแล้วตอนนี้ยังไม่หยุดนะคะมาซาร่าวิลอ่ะเขายังไปร่วมมือกับ K-Com Group K-Com Group เนี่ยเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมด้านเทคโนโลยีของมาเลเซียต้องการที่จะเอาเทคโนโลยีของK-Com Group เนี่ยมาช่วยผลักดันให้มาซาร่าวิลนั้นตอบสนองกับผู้คนที่รอคอยความช่วยเหลือได้มากขึ้นความร่วมมือกับ K-Com Group เนี่ยจะพัฒนาให้มาซาร่าวิลกลายเป็นระบบครัวอัตโนมัติค่ะเขาจะใช้ AI หรือว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาร่วมพัฒนาด้วยจะได้เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้นตอนนี้ก็จะมี อีกโปรเจกต์นึงนะคะที่จะทำให้ผู้ด้อยโอกาสที่เคยไร้บ้านเนี่ยมาฝึกอบรมทักษะแห่งอนาคตซึ่งแน่นอนโลกยุคหน้าต้องการแรงงานที่มีทักษะทางด้านของเทคโนโลยีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อเข้ามาพัฒนาร่วมกับระบบด้านปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็จะทำให้คนไร้บ้านพวกนี้มีคุณค่าในตัวเองแล้วก็จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองต่อไปได้ในอนาคตนะคะก็ไม่ต้องเล่าเลยละค่ะว่ามาซาร่าวิลได้รางวัลอะไรบ้างมีทั้งระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกระดับแบบได้รับความนิยมแล้วก็มันไม่ได้แค่กล่องเท่านั้นนะคะรายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากความคิดเล็กๆที่อยากจะแบ่งปันอาหารให้กับคนไร้บ้านก็กลายมาเป็นการเห็นว่าปัญหาแท้จริงของคนไร้บ้านคือความขาดโอกาสของเขาก็เลยทำให้วิศวกรมาเลเซียเชื้อสายอินเดียคนนี้ได้พัฒนามาซาร่าวิลจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไร้บ้านให้กลายเป็นคนที่มีทั้งโอกาสมีทั้งความหวังแล้วก็มีทั้งรายได้ที่จะดูแลตัวเองต่อไปโดยไม่ต้องงอมืองอเท้าดิฉันชอบเรื่องนี้มากอะนะถ้ามีองค์กรไหนที่ทำอะไรแบบนี้เอามาเลยนะคะข้อมูลอยากจะเอาตัวอย่างแบบไทยๆมาแบ่งปันด้วยเหมือนกันก็พยายามที่จะค้นเรื่องต่อไปเรื่อยๆนะคะจะได้เอามาฝากคุณผู้ฟังใน Business Today บ่ายๆแบบนี้ก็ฟังเรื่องที่เป็นทั้งเรื่องของธุรกิจเป็นทั้งเรื่องของการช่วยเหลือสังคมไปพร้อมๆกันกับเรื่องของการที่จะทำอะไรที่ทั้งได้ทั้งเงินได้ทั้งความสุขอะเนาะมันก็จะได้สมดุลกันนะคะสำหรับการใช้ชีวิตเอาล่ะเมื่อตะกี้ค้างไว้ว่าถ้าเรามาดูฟู้ดทรัคที่จอดอยู่ตามที่ต่างๆในชุมชนฟู้ดทรัคเนี่ยที่ไหนมันเป็นที่นิยมกันบ้างก็ไปส่องค่ะไปส่องดูเว็บต่างๆที่เขาเขียนถึงฟู้ดทรัคที่ได้รับความนิยมแล้วก็พูดถึงกันในระดับโลกมีที่ลอนดอนค่ะนี่ไปที่ลอนดอนก่อนอันนี้จะเป็นฟู้ดทรัคที่ขายขนมปังฟู้ดทรัคนี้ชื่อว่ายำบันค่ะโอ้โหเขาบอกว่าร้านนี้เพิ่งเปิดไหมร้านนี้เปิดเมื่อปี2010ตอนนี้ก็อายุ 6-7 ปีแล้วขายขนมปังที่นุ่มมากรสชาติอร่อยมากแล้วใช้เนื้อกับผักเอามาประกอบเป็นเมนูต่างๆได้อีกนะคะยำบันเนี่ยไม่ได้ขายแค่ขนมปังค่ะแต่จะมีมื้อแบบย่อยๆที่จะทำให้คุณต้องเสียตังค์กับเขารวมถึงไอศกรีมบันที่แบบว่าทานแล้วแบบคุณต้องซื้ออันเป็นอันที่สองอ่ะแต่ยำบันเนี่ยเขาจอดอยู่ที่ลอนดอนอังกฤษนะคะไปตามหาดูค่ะแล้วไปลองชิมร้านที่2จะพาไปที่ซานฟรานซิสโกอเมริกาค่ะซานฟรานซิสโกเนี่ยมีฟู้ดทรัคโอ้โหเยอะแยะเป็นพันๆคันแต่สำหรับ
ซีเนียซีซี่ซึ่งมันเป็นร้านฟู้ดทรัคที่ขายอาหารฟิลิปปินส์ฟิวชั่นทำเครื่องประกอบมาจากหมูกับตับปรุงรสด้วยมะนาวฟิลิปปินส์และพริกโอ้โหคุณเอ๋ยขายดิบขายดีมากจนถึงขั้นบอกว่าใครไปซานฟานคุณต้องไปกินให้ได้นะคะแล้วยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะมีทาโก้ที่ทำจากเต้าหู้ด้วยไม่เหมือนที่ไหนในโลกใครชอบอาหารเม็กซิกันเชิญที่ร้านนี้ค่ะไปกันที่ KL ค่ะกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียตะกี้เล่าเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมไปอันนั้นให้เขาอยู่แบบเป็นเทพอย่างนั้นไว้ก่อนแต่เจ้านี้เป็นกาแฟค่ะฟู้ดทรัคกาแฟที่ชื่อว่า The Laughing Monkey Cafe หรือว่าลิงหัวเราะเนี่ยนะคะเกิดมันเกิดขึ้นจากความเขาเรียกอะไรถ้าเราจะเรียกว่าความขี้เกียจในการขับรถไปซื้อกาแฟสองพี่น้องเควินกับจัสตินนี่ก็บอกว่าไม่อยากขับรถไปซื้อกาแฟเลยเฮ้ยทำธุรกิจกาแฟกันเลยดีกว่าแล้วเราจะไปเอาไปส่งได้ทุกที่เลยตามที่ลูกค้าออเดอร์เขาก็เลยเริ่มต้นเอาร้านกาแฟของเขาใส่รถบรรทุกคันเล็กๆนะคะเป็นรูปลิงหัวเราะที่น่ารักมากๆแล้วเป็นแบรนด์ที่คนเห็นรถคันนี้รู้ต้องได้กินกาแฟอร่อยราคาถูกค่ะจอดอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะคะไปหาทานได้เอาไปกันที่โตเกียวค่ะที่โตเกียวมันจะมีฟู้ดทรัคเจ้าหนึ่งค่ะ Wish Fresh Salad นะคะก็ขายสลัดอยู่ที่ย่านชิบุยะในคอนเซ็ปต์แบบเก๋มาก Veggie Color to Your Everyday ค่ะสลัดของเขาจะสีสันหูยน่ารับประทานแล้วก็แบบว่าโดดเด่นมากนะคะแล้วเมนูพิเศษของร้านเขาก็จะมีรากบัวเบคอนพริกหยวกมะกอกดำราดด้วยน้ำสลัดฮันนี่มัสตาร์ดซึ่งเขาบอกอร่อยที่สุดคนต่อแถวยาวมากอ่ะนี่ก็คือในส่วนของญี่ปุ่นเอามีฝรั่งเศสอีกร้านนี้ดีกว่า Canteen California อันนี้ขายเบอร์เกอร์เขาบอกว่าเนื้อหมักกับไข่ที่สดมากๆนะคะมีจอดอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสค่ะเอาไอแลนด์อีกสักประเทศนึงร้านนี้อยู่ที่ไอแลนด์นะคะขายปลาหมูย่างเบอร์เกอร์เนื้อสไตล์ไอริชนะคะเจ้าของร้านคือเควินเปกกี้เนี่ยเคยเป็นคนทำอาหารนาน18ปีเบื่อค่ะอยากกลับบ้านเกิดก็เลยไปเปิดร้านเป็นฟู้ดทรัคที่จะตระเวนขายอาหารอร่อยๆของเขาด้วยผลงานการทำอาหารของเขาเองค่ะอร่อยๆมากอ้าวถ้าชอบเบอร์เกอร์จะมีแดเนียลไทเกอร์นะคะซึ่งเมนูแนะนำของเขาเนี่ยคือคาวบอยค่ะคาวบอยซึ่งเขาจะมีดับเบิลเบคอนบวกพริกคิงคองเม็กซิกันกับวิสกี้บาร์บีคิวซอสนะน่ากินมากเลยอีกเจ้าหนึ่งนะคะก็คือโอ้โหชื่อยากนะคะเป็นชื่อเม็กซิกันเอลมาริอาเชียนเคเทเรียซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตนะคะที่โหมีเป็นเจ้าแรกที่เอามาเปิดเป็นฟู้ดทรัคอะค่ะตามรับประทานได้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็น traditional Mexican ด้วยมันต้องเข้มข้นจัดจ้านมากๆนะคะเมนูของเขาเดี๋ยวจะหาโอกาสไปลองทานดูเมนูแนะนำหูคุณต้องทาน burrito beef นะคะมันเป็นแป้งเนาะแล้วก็ห่อข้าวผัดแบบเม็กซิกันแล้วก็กัดเข้าไปนะคะก็จะพูดแล้วก็น้ำลายไหลเอาอีกสักรถอีกคันนึงแล้วกันขายพาสต้าค่ะ Frogger เนี่ยขายดิบขายดีมากเพราะว่าเป็นอาหารอิตาเลียนฉบับแท้ราคาถูกอร่อยแล้วขายดีเพราะว่าคนไปกินแล้วบอกกันปากต่อปากคุณต้องไปทานคาโบนาร่านะคะแล้วที่นี่เขาไม่ใช่คาโบนาร่าใส่ครีมนะคะเขาจะเอาเส้นไปผัดกับเบคอนแล้วไปใส่ไข่แดงเขาบอกอิตาเลียนแท้ๆเลยนะคะสูตรนี้เป็นอิตาเลียนแท้ๆเลยอีกสักร้านนึงค่ะซีฟู้ดไหมซีฟู้ดปิ้งย่างก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าเขามีคอนเซปต์พรีเมียมที่สัมผัสได้บนท้องถนนนั่นก็คือยี่ห้อแคทเชอร์มานนั่นเองนะคะก็เมนูแนะนำคือขนมจีนน้ำยาปูแล้วปูสดๆเผ็ดแบบน้ำยาใต้แท้ๆเขายืนยันเลยว่าอร่อยหน้าร้านเขาเก๋มากนะคะจะมีรถพับแบบยืดได้ด้วยนะคะสนใจร้านไหนก็ลองตระเวนหาทานกันดูนะคะอีกสักเจ้าปิดท้ายรายการวันนี้ Easy ค่ะร้านนี้ขายลูกชิ้นค่ะแต่ดีไซน์ร้านฟู้ดทรัคของเขาเนี่ยโอ้โหสุดอะคือมองไม่ออกแทบจะเป็นร้านนี้ขายลูกชิ้นหรอมันดูเก๋มากนะคะแล้วเมนูแนะนำเป็นลูกชิ้นผักค่ะลูกชิ้นผักทอดมีแครอทผักบุ้งเห็ดนางฟ้าและเห็ดออเรนจิบล็อกเกอรี่และเห็ดหอมสดบนน้ำจิ้ม
ซีฟู้ดค่ะเป็นไงคะฟู้ดทรัคบ้านเราไม่แพ้ใครในโลกจริงๆยังไม่ได้บอกมูลค่าตลาดฟู้ดทรัคใช่ไหมมันจะเติบโตไปอีก 6,000 กว่าล้านในปีนี้และจะมีอีก 2,500 คันในอีก5ปีข้างหน้าพรุ่งนี้กลับมาใหม่นะคะกับเรื่องเล่าทางธุรกิจวันนี้สุนันทวดีลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ